ชื่อพิสุทธิ์นามสกุลพันเทียนครับเป็นจิตรกรที่รับมอบหมายให้เขียนรูปเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องห้องทรงงานของพระองค์ท่านซึ่งผมจะต้องมาตีความให้ได้ว่าห้องทรงงานของพระองค์ท่านคืออะไรดังที่ปรากฏในภาพข้างหลังนี้นะครับเป็นภาพแรกที่ผมได้เขียนขึ้นห้องทรงงานของพระองค์ท่านมิได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ท่านทำงานแต่ทั้งแผ่นดินของประเทศไทยคือห้องทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ทิศเหนือยันจุดทิศใต้ทีนี้มาพูดถึงขั้นตอนการทำงานนะครับก็เริ่มสเก็ตทีนี้วิธีสเก็ตงานของผมเนี่ยจะใช้วิธีแบบคนเขียนรูปคือสเก็ตด้วยมือทั้งหมดผมจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์การตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเราจะมีเวลาทำงานครั้งแรกก่อนการสเก็ตรูปด้วยมือเนี่ยเราจะเห็นปัญหาทุกจุดเทคนิคของงานชุดนี้นะครับจะเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบแคนวาสซึ่งจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าสีอะคริลิกผมจะเล่าขั้นตอนคร่าวๆของการทำงานสีน้ำมันนะครับคือชั้นแรกเมื่อเราสเก็ตเสร็จแล้วก็จะต้องมีการขยายภาพด้วยการร่างด้วยแท่งชาโคเป็นดินเหมือนดินสอชนิดหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะลงสีน้ำมันคือการลงสีชั้นแรกเนี่ยเรียกว่าอันเดอร์เพนติ้งเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการดูดซึมซับสีและการติดของสีซึ่งเขาจะมีศัพท์เรียกในเฉพาะสีน้ำมันเช่นตัวไบเดอร์อะไรพวกนี้ทำให้สียึดเกาะดีขึ้นและการเขียนสีน้ำมันเนี่ยจะมีขั้นตอนของมันคือจะต้องรอให้สีชั้นแรกแห้งหลังจากนั้นเราเพิ่มมีเดียมหรือตัวกลางก็เรียกสีผสมน้ำมันคือต้องยอมรับว่าตอนสเก็ตเนี่ยผมสเก็ตด้วยมือ 100% ก็คือไม่ใช้ดาร์ฟไม่ใช้ดังเส้นใช้ตากับมือแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้ทักษะทางด้านการดรออิ้งหรือวาดเส้นเนี่ยแต่ด้วยข้อจำกัดของการขยายงานเราต้องใช้เทคโนโลยีนิดนึงก็ใช้เครื่องโปรเจกต์แต่ชิ้นแรกนี่ผมใช้2 อย่างผสมกันคือเราจะโปรเจกต์ไปทีเดียวเนี่ยมันจะไม่แน่นอนไม่ชัดด้วยภาพขนาดใหญ่จะต้องหาเอาท์ไลน์หรือโครงสร้างให้คร่าวๆก่อนในกลุ่มๆนั้นแล้วก็จะมาโปรเจกต์ซ้ำอีกทีในจุดเด่นของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการขยายงานลดขั้นตอนนะถ้าใช้ทักษะการวาดล้วนใช้เวลานานมากกว่าจะปรับให้เหมือนถึงโปรเจกต์ไงเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนเราก็ต้องมาใช้ทักษะในการเขียนให้เหมือนอีกทีครับคือการสร้างภาพเนี่ยจะมีมุมมองของคนสร้างกับผู้ชมทั่วไปเนี่ยตามอารมณ์คนสร้างอย่างเดียวเนี่ยความเป็นศิลปินการแสดงออกซึ่งเข้าใจยากเนี่ยผมดูว่ามันจะสื่อสารไม่ถึงเหมือนเราฟังเพลงเนี่ยถ้าเพลงที่มันเข้าถึงเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าอ๋อเพลงนี้เพราะอยากฟังอีกเพราะนั้นวิธีการสื่อสารผมจะคิดถึงผู้ชมเป็นหลักว่าต้องเป็นข้อมูลที่เสพได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายรับรู้ได้ง่ายไม่ซับซ้อนเนี่ยคือถ้าบอกว่าผมประทับใจทุกรูปที่ผมหยิบมานี่คือประทับใจหมดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยตามองค์ประกอบของการจัดภาพก็คือเซนเตอร์หรือตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นจุดประทับใจก็จะนำมาเป็นจุดเด่นนะแต่ถ้าเรื่องราวของพระองค์ท่านก็คือประทับใจหมดครับ